ลองนึกภาพคุณอยู่ในห้องสมุดและพบหนังสือเก่ามากเล่มหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณจึงเปิดมันขึ้นมาและพบรายชื่อเมืองเก่าๆแต่มีชื่อหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณเนื่องจากคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนหลังจากค้นคว้าข้อมูลแล้วคุณก็วางแผนที่จะออกไปค้นหาเมืองนั้นและคุณก็ออกเดินทางเพื่อค้นหามันเมื่อเรือของคุณล่องไปตามแม่น้ำในที่สุดคุณก็มาถึงจุดหมายปลายทางแต่คุณไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงป่าทึบเท่านั้นแต่เมื่อคุณมองไปรอบๆ อีกครั้งคุณสังเกตเห็นว่าใต้พุ่มไม้มีซากปรักหักพังโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นป่าเลยเนี่ยคือเมืองสีเทพที่สาบสูญไปนานหลายร้อยปีเราจะย้อนเวลากลับไป120ปีเพื่อติดตามกรมพญาดำรงในการค้นพบเมืองโบราณสีเทพซึ่งเพิ่งจะกลายเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกล่าสุดเลยของประเทศไทยในปี2566นี่เองว่ากันว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งในวิดีโอนี้จันมินจะขอเรียกสั้นๆว่ากรมพระยาดำรงนะคะท่านประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่21มิถุนายนปี1862บิดาของกรมพระยาดำรงก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็แปลว่ากรมพระยาดำรงเป็นพระราชโอรสแล้วบรรดาของเขาก็คือเจ้าจอมบรรดาชุ่มซึ่งกรมพระยาดำรงเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเลยของเจ้าจอมบรรดาชุ่มลอสีนั้นก็มีลูกหลายคนทำให้กรมพระยาดำรงมีพี่น้องหลายคนเลยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชนั้นกรมพระยาดำรงอายุได้ราวๆ6ปีแล้วเขาก็เล่าว่าบางทีเขาได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้สนุกดีถ้าวันไหนคนนั่งโต๊ะขาดจำนวนก็โปรดเกล้าให้เรียกพวกน้องๆเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างได้แล้วได้กินไอติมที่ชอบด้วยนะไอติมเป็นของวิเศษมากในสมัยนั้นกรมพระยาดำรงทรงเริ่มเรียนหนังสือและภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวงในพระราชวังแล้วเริ่มศึกษาโบราณคดีคือเริ่มสนใจในเรื่องเครื่องรางของขลังตั้งแต่ยังเป็นเล็กเลยตอนนั้นเป็นสามเณรอายุราวๆ13ปีนี่เองต่อไปจากนั้นก็ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกตอนที่อายุ15แล้วก็รับราชการทหารหลังจากนั้นเมื่ออายุ19ก็ได้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแล้วเมื่ออายุ25โปรดเกล้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อมาเมื่ออายุ28ก็โปรดเกล้าให้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมการศึกษาล.5กับกรมพระยาดำรงนั้นสนิทแน่นกันมากเลยนะส่วนใหญ่ของสายสัมพันธ์นั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงความเจริญของชาติบ้านเมืองนี่แหละกรมพระยาดำรงได้ประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆแล้วเป็นที่ไว้วางใจของล.5มากเลยถึงขั้นที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ล.5ชมแบบอ้อมๆอ่ะนะว่ากรมพระยาดำรงเป็นเหมือนกับเพชรประดับพระมหาพิชัยมงกุฎเลยกรมพระยาดำรงเป็นเหมือนกับมือขวาของล.5เลยแหละทรงก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาเป็นมหาลัยที่ดังมากเลยเคยได้ยินไหมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยแรกเลยแหละของประเทศไทยนอกจากนั้นกรมพระยาดำรงยังแต่งตำราเรียนเร็วอีกให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ภายในระยะเวลาที่น้อยลงเพราะแบบเรียนเก่าเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนถึง3ปีเลยจนมีเด็กลาออกไปก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วแบบใหม่เนี่ยใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นถึงอ่านออกเขียนได้ละทำให้บทเรียนนั้นง่ายต่อการจดจำเช่นการใช้คำเรียกพยัญชนะว่ากอไก่ขอไข่ทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลาสั้นขึ้นแล้วกลายมาเป็นมรดกทางการศึกษาภาษาไทยที่เราใช้กันปัจจุบันตอนกรมพระยาดำรงอายุ30ปีล.5โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกรมพระยาดำรงวางรากฐานการปกครองแบบใหม่จัดระบบการปกครองส่วนภูมิภาค
เป็นระบบเทศาภิบาลคือการปกครองจากส่วนกลางยกเลิกระบบเจ้าเมืองและเจ้าประเทศราษฎร์และแบ่งอำนาจบางส่วนไปยังจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านกรมพญาดำรงตรวจหัวเมืองเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของข้าหลวงเทศาภิบาลซึ่งในตอนนั้นสยามมีอยู่ด้วยกันถึง71จังหวัดการเดินทางออกไปตรวจหัวเมืองต่างๆในเวลานั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างปัจจุบันนะปัจจุบันก็บินทางเครื่องบินก็ได้หรือจะขับรถไปก็ได้สมัยก่อนนั้นถนนซะส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรังหรือดินนี่แหละบางแห่งไม่มีถนนเลยด้วยซ้ำการเดินทางก็ดูราวกับการผจญภัยบางทีก็ต้องบุกป่าฝ่าดงด้วยช้างม้าวัวเกวียนกรมพญาดำรงท่านถือคติโบราณอย่างหนึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว่าการเป็นผู้นำนั้นต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกงคือต้องตรวจตาออกพื้นที่จนรองเท้าขาดไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาดแล้วที่เรารู้กันกรมพญาดำรงทรงสนใจในเรื่องโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็กทีนี้พอออกตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆก็ทำให้กรมพญาดำรงได้พบเห็นเมืองโบราณและโบราณสถานโบราณวัตถุที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากพอเวลาต่อมาเมื่ออายุ42ปีแล้วตอนนั้นก็ยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยู่กรมพญาดำรงได้ค้นพบทำเนียบเก่าที่บอกรายชื่อหัวเมืองมีชื่อเมืองสีเทพเมืองหนึ่งแต่ตัวเมืองหามีไม่เมื่อถามข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนต่อมากรมพญาดำรงทรงค้นพบสมุดดำเล่มหนึ่งกล่าวถึงการให้คนไปบอกข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่สองไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วมีอยู่เส้นทางหนึ่งไปทางเมืองสระบุรีเมืองชัยบาดาลเมืองสีเทพเมืองเพชรบูรณ์จึงตั้งสมมติฐานว่าเมืองสีเทพน่าจะอยู่ทางลำน้ำป่าสักแต่แน่นอนกรมพญาดำรงมีหน้าที่การงานมากมายเขาไม่สามารถที่จะอยู่หยุดทุกอย่างเพื่อที่จะออกเดินทางไปค้นหาเมืองโบราณแต่โชคดีตอนหลังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปตรวจงานแถวแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นสถานที่ที่กรมพญาดำรงสงสัยว่าน่าจะมีเมืองสีเทพอยู่สมัยนั้นจากหัวเมืองทุกที่ที่มีโรคมาลาเรียเพชรบูรณ์น่าจะดังที่สุดการเดินทางไปเพชรบูรณ์เหมือนกับไปหาความตายแต่เมื่อมีตำแหน่งผู้ว่าว่างขึ้นมาที่เพชรบูรณ์กรมพญาดำรงเลยจำเป็นต้องเดินทางไปการหาคนไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าที่เพชรบูรณ์เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าทุกคนก็กลัวโรคไข้ที่นั่นถึงจะมีชาวบ้านเพชรบูรณ์มากมายแต่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์พอที่จะดำรงตำแหน่งได้ส่วนคนนอกที่กรุงเทพที่มีความรู้และประสบการณ์พอก็กลัวที่จะไปที่เพชรบูรณ์เพราะว่าโรคไข้กรมพญาดำรงก็นึกว่าไม่รู้จะทำยังไงให้คนหยุดกลัวโรคไข้ที่เพชรบูรณ์สักทีแต่ยังไงเขาจะหาทางให้ได้เขาเล่าว่าเขามีไอเดียที่จะทำให้ทุกคนหยุดกลัวการไปเพชรบูรณ์โดยที่เขาจะไปซะเองเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างพอเพื่อนร่วมงานได้ยินว่ากรมพญาดำรงจะไปเพชรบูรณ์ก็ต่างกันไปให้คำพรเล่ากับว่ากรมพญาดำรงจะไปต่อสู้ในสงครามแต่ยังไงเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะแย่เท่ากับที่ทุกคนเขาเชื่อกันหรอกกรมพญาดำรงก็ได้เดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆทั้งผ่านป่าผ่านเขาเคยผ่านที่ที่มีโรคไข้มาแล้วก็ไม่เคยกลัวดังนั้นกรมพญาดำรงเริ่มเดินทางโดยเดินทางออกจากกรุงเทพบนเรือในวันที่21มกราคม1904ใช้เวลาประมาณ8วันกว่าจะถึงบางมูลนาถในจังหวัดพิจิตรจากนั้นก็เดินทางต่อทางเท้าเขาเดินผ่านป่าตลอดทางรวมระยะทางราวๆ120กิโลเมตร
จนสุดท้ายถึงเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่4กุมภาแล้วเมื่อยังอยู่ในเมืองเพชรบูรณ์กรมพยาดำรงก็ถามชาวบ้านว่ามีเมืองโบราณแถวนั้นบ้างไหมชาวบ้านก็เล่าบอกกรมพยาดำรงว่ามีเมืองโบราณที่ใหญ่มากชื่อว่าเมืองอภัยสาลีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวิเชียรบุรีเท่าไหร่ในบริเวณป่าแดงเดินทางไปก็ไม่ยากนักหรอกก็แถมเขาว่ากันว่ายังมีปางปราสาทอยู่ในเมืองนั้นด้วยทีนี้จึงเริ่มภารกิจไปค้นหาเมืองโบราณเขาเริ่มออกเดินทางวันที่11กุมภาพันธ์แต่ลำน้ำนอกจากจะแคบระดับน้ำก็ต่ำด้วยแถมยังมีวัชพืชทั้งสองริมทางทำให้การล่องเรือบนแม่น้ำป่าสักเนี่ยยากเย็นเมื่อออกเรือจากเมืองเพชรบูรณ์ทั้งสองด้านของแม่น้ำป่าสักมีต้นไม้ใหญ่โตที่บังแสงแดดเมื่อพ้นเขตเมืองแล้วบ้านเรือนริมน้ำก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือแต่ป่าทั้งสองข้างในระยะที่เปลี่ยวนั้นล่องเรือลำบากด้วยตามปกติเมื่อฤดูฝนน้ำหลากสายน้ำแรงมักจะกัดตะหลิ่งพังเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงในลำน้ำกีดขวางทางเรือมันเป็นทางวิบากจริงๆแม่น้ำป่าสักข้างเหนือสมัยนั้นนะเปี่ยวจริงๆบางทีถามคนนำทางว่าตอนเนี้ยเรือเรามาถึงไหนแล้วก็ได้คำตอบว่าตรงนี้ยังไม่เคยมีชื่อตามชายตะหลิ่งจะเห็นรอยสัตว์ป่ามีทั้งรอยช้างเถื่อนรอยเสือรอยกวางและหมูป่าเพราะตอนนั้นเทือกภูเขาห่างทั้งสองฝ่ายถึงฤดูแล้งที่แผ่นดินแห้งผากไม่มีน้ำสัตว์ป่าก็ต้องลงมากินน้ำในลำน้ำป่าสักและไหนๆลำน้ำป่าสักตอนนั้นก็เป็นที่เปลี่ยวไม่มีคนไปเบียดเบียนสัตว์สัตว์ป่าถึงชอบไปอาศัยอยู่ในช่วงฤดูแล้งกรมพยาดำรงเล่าว่าการล่องเรือแม่น้ำป่าสักตอนเหนือถึงจะลำบากก็สนุกสนุกตั้งแต่ลงเรือเล็กๆแยกกันลำละคน2คนและเรียงเคียงคลอล้อเล่นกันเรื่อยมาแต่หลายวันเข้าก็เกิดไม่สบายด้วยอยู่ในเรือได้แต่นอนกับนั่งราบมา2ท่าตลอดวันยังค่ำจนเมื่อยขบและปวดหัวเข่าบางคนบ่นว่าเหมือนกับอยู่ในโรงต่างคนก็คิดอุบายแก้เมื่อยขบด้วยประการต่างๆบางคนเห็นตรงไหนพอจะเดินได้ก็ขึ้นเดินบกบางคนก็เจาะหลังคาประทุนเรือเป็นช่องมีฝาจับโผล่ปิดส่วนกรมพยาดำรงเองมาในเรือเก๋งมีที่กว้างและมีช่องหน้าต่างพอเยี่ยมมองดูอะไรๆได้ไม่ได้ปิดทึบเป็นโรงเหมือนเรือประทุนแต่ถึงนั้นก็พอถึงวันที่3ก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันกรมพยาดำรงเลยให้เอาเก้าอี้ผ้าใบมาตั้งนอนเอ็นหลังและห้อยขาแก้เมื่อยได้บ้างแต่เวลาเผลอตัวพงกหัวขึ้นก็โดนเพดานเก่งเจ็บหลายหนเหมือนกันเนื่องจากทางก็เปลี่ยวเขาจึงต้องเอาแสงตะวันเป็นหลักล่องเรือกันจนถึงบ่ายสี่โมงแล้วมองหาชายตะหลิ่งที่เป็นหาดพอจะจอดเรือพักแรมได้พอพบค่ำก็ต้องกองไฟลายล้อมให้บรรดาคนที่ไปด้วยกันอยู่แต่ในวงกองไฟเพราะไม่รู้ว่าสัตว์ป่ามันจะอยู่ที่ไหนลำน้ำป่าสักนี่ถึงแม้จะเดินทางยากลำบากก็จริงแต่วิวทิวทัศน์เนี่ยก็น่าชมเพราะสง่างามตามธรรมชาติบนยอดไม้ก็มีนกพวกอยู่ป่าสูงเช่นนกยูงเป็นต้นและยังมีสัตว์แปลกๆเช่นตัวบ่างล่องเรือมาจากเพชรบูรณ์6วันถึงเมืองวิเชียรที่นี่แหละเป็นที่เริ่มต้นของการค้นพบเมืองสีเทพเมื่อกรมพยาดำรงลงมาถึงเมืองวิเชียรก็ทราบว่าพญาประเสริฐสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งแก่ชราลาออกจากราชการนานมาแล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ทุพพลาภไม่สามารถจะมาหาได้กรมพยาดำรงจึงไปเยี่ยมถึงบ้านแล้วถามถึงเรื่องเมืองสีเทพพระยาประเสริฐสงครามบอกว่าเมืองวิเชียรตั้งแต่โบราณเรียกชื่อเป็นสองอย่างคือเมืองท่าโลงและเมืองสีเทพจนถึงรัชกาลที่3กรุงรัตนโกสินทร์
จึงโปรดให้ยกศักดิ์เมืองสีเทพเป็นเมืองตรีเปลี่ยนนามเป็นเมืองวิเชียรบุรีกรมพยาดำรงเลยถามต่อไปถึงเรื่องเมืองอภัยสาลีแกก็บอกว่ามีเมืองโบราณใหญ่โตจริงแต่ชื่อที่เรียกว่าเมืองอภัยสาลีนั้นเป็นแต่คำพระธุดงค์บอกจะเอาเป็นแน่ไม่ได้กรมพยาดำรงก็รู้สึกว่าเป็นอันได้ความตามที่อยากรู้เรื่องตำนานเมืองสีเทพท่านบอกว่าถ้าหากพระยาประเสริฐสงครามไม่ได้อยู่ในเวลานั้นนะเรื่องของเมืองสีเทพน่าจะสูญไปเลยพอได้ข้อมูลพวกนี้แล้วกรมพยาดำรงล่องเรือจากเมืองวิเชียรไปถึงบ้านนาตะกุดเป็นท่าที่จะขึ้นเดินบกไปยังเมืองโบราณกรมพยาดำรงก็เรียกพวกชาวบ้านสีเทพที่อยู่ใกล้เมืองโบราณมาถามเรื่องเบาะแสแต่คนเหล่านั้นต่างคนต่างพากันปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกรมพยาดำรงก็ประหลาดใจลักษณะเหมือนชาวบ้านกลัวที่จะบอกเรื่องเมืองโบราณแต่เขาก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านนั้นไม่เคยพบเจ้านายแล้วไม่เคยได้ยินใครมาซักไซ้ถ่ายถามเรื่องเมืองโบราณมาก่อนพวกเขาคงจะคิดไปตามภาษาของตัวเองคิดว่ากรมพยาดำรงอาจจะเป็นคนมาตามหาล่าสมบัติก็ได้แล้วถ้าหากพาไปแล้วไม่พบสมบัติดังที่ตั้งใจอาจจะถูกลงโทษซะอีกจึงปฏิเสธไปง่ายๆว่าไม่รู้ไม่เห็นกรมพยาดำรงต้องพูดจาชี้แจงอยู่นานเลยจนคนจะไว้วางใจเขาแต่สุดท้ายชาวบ้านก็ไว้ใจเขาแล้วก็ยอมพาเขาไปดูเมืองโบราณซึ่งเมืองโบราณนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักประมาณ6กิโลเป็นเมืองใหญ่โตตั้งในที่ราบมีคูรอบและมีปะการถึง2ชั้นมีสระน้ำหลายสระแล้วที่กลางเมืองก็มีปรางเทวสถานทั้งข้างนอกเมืองและในเมืองเลี่ยลายไปหลายแห่งแต่ข้อสำคัญของการดูเมืองโบราณแห่งนี้อยู่ที่ไปพบของจำหลักศิลาแปลกๆมีอยู่เกลื่อนกล่นเพราะยังไม่มีใครได้เคยเข้าไปค้นของโบราณมาแต่ก่อนพวกชาวบ้านก็นำกรมพยาดำรงไปพบเห็นสิ่งโบราณวัตถุต่างๆถ้าเป็นของขนาดย่อมกรมพยาดำรงก็จะส่งลงไปที่กรุงเทพทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันนั้นที่กรมพยาดำรงพบเมืองสีเทพก็มีนักวิชาการสงสัยกันตลอดมาถึงความเป็นมาแล้วก็การล่มสลายของเมืองนั้นว่าทำไมเมืองถึงไปตั้งอยู่ตรงนั้นใครเป็นผู้ที่สร้างแล้วสร้างขึ้นมาทำไมเราจะไปดูกันต่อใน EP 2ถ้าหากได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอวันนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จัดมินแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ